ษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกันบ้างที่เขาออกมายืนยันแล้วก็ชี้ถึงจุดยืนของท่านนายกรัฐมนตรีนะที่บอกว่าชัดเจนในเรื่องที่จะแก้ไขปัญหาของชาติเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมแล้วก็คืนความสุขให้กับคนไทยแล้วก็ถามไปยังนายจตุพรพรหมพันธ์ด้วยว่าเปลี่ยนจุดยืนต่อคนแดนไกลหรือยังอันนี้โฆษกเขาถามนะโดยพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดเนี่ยแหละครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยถึงกรณีของนายจตุพรพรหมพันธ์ประธานนปช.นะที่ได้ไปกล่าวพาดพิงถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเนี่ยแหละครับให้แสดงจุดยืนนะกรณีดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดในมาตรา112ที่กำลังสืบสวนอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับโดยบอกว่าจุดยืนของท่านนายกรัฐมนตรีมีความชัดเจนตั้งแต่วันแรกเลยนะครับเพื่อที่จะต้องการแก้ไขปัญหาของประเทศแล้วก็คืนความสุขให้กับคนไทยทั้งชาติซึ่งถือว่าทุกวันนี้จุดยืนของท่านทำเพื่อส่วนรวมไม่เคยเปลี่ยนแปลงด้วยครับแล้วก็ถามไปยังคุณจตุพรอีกด้วยนะคะว่าสังคมเนี่ยก็คงอยากรู้ว่าจุดยืนที่ทำเพื่อคนเพียงคนเดียวของคุณจตุพรเนี่ยควรจะเปลี่ยนได้หรือยังรวมทั้งปล่อยให้ผู้ที่ถูกยุยงให้กระทำผิดรับโทษไปขณะที่ผู้บงการหรือว่าสั่งการจริงตอนนี้เนี่ยก็ยังคงหลบหนีอยู่ประเทศไทยเนี่ยควรจะปลดล็อกการยึดติดแบบไร้ความชอบธรรมแล้วก็คุณธรรมเช่นนี้แล้วก็ควรจะก้าวผ่านความขัดแย้งไปสู่สังคมที่พร้อมจะเดินหน้าพัฒนาเราเสียเวลาประเทศไปมากแล้วครับดิสันเซอร์เองยังได้กล่าวต่ออีกนะครับว่าทางด้านสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการรายงานถึงความคืบหน้าของคดีแอบอ้างสถาบันต่อท่านนายกบอกว่ารายงานเป็นระยะนะครับซึ่งท่านนายกเองก็ได้มอบแนวทางที่ชัดเจนก็คือการสืบสวนสอบสวนต้องทำด้วยความรอบคอบเสมอภาคกันนะทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นข้าราชการเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจหรือว่าประชาชนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายถ้าหากพบว่าใครมีความผิดก็ต้องรับโทษโดยไม่มีการละเว้นท่านบอกแบบนี้เลยนะครับ